สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำคชภาพิธีกรฝีปากกล้าได้นำประเด็นแฟนใหม่ของซาร่าคาซิงกินีมาเล่าข่าวในรายการแชร์ว่ากรณีที่ซาร่าได้ออกรายการคุยแซ่บโชว์นั้นมดดำมองว่าในรายการนั้นพิธีกรถามซาร่าแบบซอฟๆเรื่องที่วาดิมหนีกลับประเทศว่าแฟนอยู่ไหนล่ะคะซึ่งถ้ามารายการแชร์คงโดนถามว่าหนูเอาเงินผัวเก่าไปเลี้ยงผัวใหม่หรือเปล่าลูกจนเอมมี่มรกตถึงกับอุทานใจเย็นๆนะแม่นะและพยายามเบรกมดดำไม่ให้ลามไปมากกว่านี้ทั้งนี้ในคราวที่มดดำได้ไปเป็นพิธีกรในรายการข่าวใส่ไข่คู่กับดีเจเช่าๆและหนุ่มกันชัยซึ่งมีตอนนึงที่หนุ่มกันชัยได้พูดว่าเขาหรือวาดิมจะกลับมาเหรอจะกลับมาจริงๆเหรอวาดิมเขาก็โทรปรึกษาไมค์พิรัตตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอาแค่นี้พอโดยมดดำคชาภาก็กล่าวเสริมว่าวาดิมกับไมค์เขาคุยกันนะทางนี้หนุ่มกันชัยยังบอกด้วยว่ามีคนบอกว่าพอได้แล้วอย่าไปพูดเรื่องนี้เลยสงสารเด็กมดดำก็บอกว่าแม่หยุดออกรายการก่อนไหมเริ่มจากใครรายการไหนเริ่มต้นก็ต้องรับผิดชอบด้วยพร้อมหันไปทางหนุ่มกันชัยซึ่งพิธีกรหนุ่มเล่าต่ออีกว่าจริงๆต้องบอกแบบนี้มีคนส่งทวิตเตอร์เข้ามาบอกให้หยุดพูดเถอะสงสารน้องเราเข้าใจนะผมเป็นเพราะคนผมเข้าใจมากๆเลยแต่ต้องย้อนกลับไปบอกให้แม่เขาหยุดพูดก่อนพอไปพูดปุ๊บมันเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเราก็ทำหน้าที่จะไม่พูดก็ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ